หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นโรงไฟฟ้าขวัญใจนักลงทุนที่ราคาพุ่งแรงต่อเนื่องขึ้นมา3เด้งภายในเวลาไม่ถึง2ปีเราพูดถึงหุ้นบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulf ซึ่งวันนี้เราจะไปสืบพร้อมกันว่าราคาหุ้นที่แพงอยู่แล้วจะยังแพงได้อีกหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้น Gulf เป็นโฮลดิ้งคอมพานีถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำและน้ำเย็นและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีบริษัท Gulf VTP จำกัดเป็นบริษัทแกนด้านโครงสร้างการถือหุ้นมีสหรัฐรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือหุ้นใหญ่ 35% และรายย่อยอีกกว่า 10,000 รายคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 27%Gulf เข้าซื้อขายเมื่อวันที่6ธันวาคมปี60ด้วยราคา IPO เพียง45บาทก่อนจะปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่องทำ All Time High 179บาท50สตางค์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 300% ภายในเวลาไม่ถึง2ปีนั่นทำให้เจ้าของอย่างสหรัฐรัตนวดีขยับจากมหาเศรษฐีไทยอันดับที่7ในปีก่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในปีนี้ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมเกือบ 200,000 ล้านบาทผลการดำเนินงานของ Gulf กำไรปีก่อนอ่อนตัวเล็กน้อยก่อนจะฟื้นตัวได้ทันทีในปีนี้โดย9เดือนแรกทำกำไรไปได้แล้วเกือบ 4,000 ล้านบาทมากกว่าปี60ทั้งปีข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนปี62กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ขายไฟแล้วรวมเป็นกำลังการผลิตทั้งหมด 5,919 เมกะวัตต์คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 2,673 เมกะวัตต์โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีก 5,991 เมกะวัตต์คิดเป็นกำลังการผลิตของ Gulf 4,233 เมกะวัตต์หากเป็นไปตามแผนภายในปี2567หรือว่า5ปีข้างหน้ากลุ่มบริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 11,910 เมกะวัตต์คิดเป็นกำลังการผลิตของ Gulf 6,906 เมกะวัตต์นอกจากนี้ Gulf อยู่ระหว่างศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ที่ประเทศเวียดนามกำลังการผลิต 6,000 เมกะวัตต์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟได้ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าประเด็นที่น่าสนใจสำหรับโครงการนี้ก็คือแหล่งเงินทุนเพราะมูลค่าโครงการสูงถึง 200,000 ล้านบาทแม้ผู้บริหารจะยืนยันว่าไม่ต้องเพิ่มทุนแต่ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนล่าสุดสูงถึง 2.18 เท่าจึงน่าติดตามว่าบริษัทจะใช้เงินทุนจากแหล่งใดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองที่ดีต่อ Gulf จากโครงการ High Potential ที่จะผลักดันการเติบโตในช่วง10ปีข้างหน้าแต่ราคาเหมาะสมประเมินต่างกันค่อนข้างมากตั้งแต่110ไปจนถึง200บาทขึ้นอยู่กับว่าจะรวมโครงการในอนาคตเข้าไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งพบว่าราคาบนกระดาษในปัจจุบันแทบจะแตะราคาพื้นฐานสูงสุดไปแล้วราคาหุ้น Gulf ที่แพงแล้วแพงได้อีกในช่วงที่ผ่านมาจนค่า PE พุ่งกว่า80เท่าสะท้อนความคาดหวังในอนาคตซึ่งหากจะคิดเข้าซื้อหุ้นในตอนนี้ก็จะเป็นต้องทราบความเสี่ยงเอาไว้ด้วย